แอฟทักษอ่อนเผยสัมพันธ์พระเอกหลังถูกหยอกต้องบอกเลยว่าพักหลังมานี้หยอกเอิญมีโมเมนต์แซวกันออกสื่อบ่อยๆสำหรับคู่จิ้นต่างวัยแอฟทักษอ่อนและพระเอกรุ่นน้องตีธนพลจารุจิตรานนท์ที่ล่าสุดสดๆร้อนๆสาวแอฟโพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่าถ้าวันนี้ตาไม่ถึงวันน่าจะมาหึงไม่ได้นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์หนุ่มตีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวใต้ภาพว่าถ้าตาถึงแล้วทั้งหึงและครับแฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์เคอายุพีงานนี้ทำสาวแอฟไปต่อไปเป็นได้แต่คอมเมนต์ตอบกลับว่าไปต่อไม่ถูกเลยค่ะแฮปปี้วีเดย์ NAKA ล่าสุดแอฟทักษอรักก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าเพิ่งถ่ายละครจบช่วงนี้ว่างเลยอยากทำอะไรสนุกๆถ้าแฟนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ส่วนแคปชั่นก็มีคิดเองบ้างเพื่อนช่วยบ้างแต่ไอจียืนยันว่าเป็นคนเล่นเองทั้งหมดถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือรับผิดชอบด้วยตัวเองส่วนที่ตีเข้ามาแซวแอฟบอกว่าคนนั้นเป็นขาประจำเขาเล่นมาเราก็เล่นต่อแต่บางครั้งก็ยอมแพ้ไปไม่ถูกและที่แฟนๆเข้ามาจิ้นเข้ามากรี๊ดเราก็แฮปปี้ไปกับแฟนๆด้วยเช่นกันแต่เวลาเจอกันตัวจริงที่ถ่ายรายการร่วมกันอีกฝ่ายไม่เคยแซวอะไรเลยเป็นมิตรภาพดีๆคนที่เคยร่วมงานกันแอฟทักษอ่อนยังออกให้สัมภาษณ์อีกว่าแคปชั่นปังมากแต่ละอันคือคิดเองหรือไปหามาก็เพราะมันว่าไงหัวเราะต้องคิดไม่นานถ้าคิดนานจะไม่ลงคนมีกรี๊ดมาจิ้นอีกแล้วอะไรที่แฟนคลับแฮปปี้แอฟก็แฮปปี้ค่ะล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์ใน IG ว่าจะคบกับผู้ชายคนนี้จริงหรือตกตีเมียเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้เห็นคอมเมนต์ค่ะแต่มาเห็นอีกทีตอนในข่าวเขาไม่ได้ถึงกับตกใจค่ะแต่ก็งงว่ามันเริ่มมายังไงไม่ได้ถึงขั้นจะเอาเรื่องใช่ไหมไม่เอาจริงๆแอฟก็มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งว่าไม่ได้ทำอะไรผิด